วัสดีคุณผู้ชมนะคะรายการทำไลฟ์วันนี้มีคำถามจากคุณผู้ชมนะคะสงสัยว่าเราจะผิดไหมถ้าเราจะโกรธเพื่อนที่พูดไม่เข้าหูเรานั่นสิคะเราจะผิดหรือไม่ผิดเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะโกรธเพื่อนพูดผิดหูผิดไหมปัญหาที่โยมว่ามาเนี้ยมันมีหลายปัญหาซ้อนเนื่องกันอยู่ปัญหาที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อเขามาแสดงท่าทีอากัปกิริยาไม่ถูกใจเราใจเราก็หงุดหงิดขุ่นเคืองไอ้นี่ปัญหาที่หนึ่งปัญหาที่สองคือเมื่อใจเราขุ่นเคืองเราก็เลยโต้ตอบแสดงอาการคำพูดหรือบางทีแม้แต่ไม่ใช่คำพูดแต่เป็นกริยาอาการสีหน้าแววตาที่ไม่พอใจออกไปนี่เป็นปัญหาที่สองส่วนปัญหาที่สามคือเมื่อเราทำอย่างนั้นไปแล้วเรามานั่งนึกทีหลังนึกขึ้นมาได้ก็รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่พอใจโกรธเคืองตัวเองอยากจะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต3ปัญหาเนี้ยทั้งหมดมันแก้ด้วยเรื่องเดียวก็คือมีสติอย่างไรอันที่1ก็คือว่าถ้าเราเห็นอาการที่ไม่พอใจได้ยินคําพูดที่ไม่พอใจเมื่อเรามีสติขึ้นเราก็จะใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราโกรธเคืองไปแล้วผลดีผลเสียเป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นความจริงอย่างนี้เข้าใจความจริงอย่างนี้เราก็ชั่งใจว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเราควรจะโกรธเขาไหมนี่คือการทำงานของจิตใจที่จะต้องเกิดขึ้นในขณะที่กระทบกับสิ่งที่เข้ามาทางหูทางตาของเราสภาวะอย่างนี้คือการมีสติแล้วก็ใช้ปัญญาในการพิจารณาเหตุการณ์ตรงนั้นปัญหาที่สองก็เช่นเดียวกันเมื่อเราโกรธเคืองแม้จะโกรธเคืองขึ้นแล้วไม่รู้เท่าทันในขณะที่โกรธเคืองแต่พอโกรธแล้วมีสติขึ้นมาทันอย่างน้อยก็จะยับยั้งชั่งใจว่าโกรธก็จริงในใจนะแต่ไม่พูดออกไปดีกว่าเพราะถ้าพูดไปแล้วจะเกิดผลเสียทั้งต่อเขาและเราในระยะยาวอย่างไรก็คือกระบวนการเดียวกันคือมีสติรู้เท่าทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและใช้ปัญญาพิจารณาดูเหตุดูผลของสิ่งที่จะตามมาเมื่อเราระลึกนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่เราเคยทำเคยพูดเคยทำอะไรทั้งในใจเราเองและต่อคนอื่นแล้วก็รู้สึกไม่พอใจตัวเองขึ้นมาสิ่งที่จะแก้ได้ก็ต้องมีสติไปรู้อาการตรงนั้นว่าภาพที่นึกขึ้นเหตุการณ์ที่นึกขึ้นมานั้นมันก็ผ่านล่วงเลยไปแล้วเราจะมานั่งเสียใจก็ป่วยการเราจะย้อนกลับไปแก้ไขก็ไม่ได้เราควรจะนั่งทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยให้ดีที่สุดระมัดระวังจากปัจจุบันไปข้างหน้าให้ดีที่สุดและจะดีกว่านั้นถ้าเราเห็นความจริงว่าทั้งหมดของเรื่องเนี่ยมันเกิดจากการที่เราขาดสติขาดสัมปชัญญะคือตัวปัญญาที่จะทำงานในขณะที่เหตุการณ์ตรงหน้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปรอแก้ปัญหาในแต่ละคราวแต่ละคราวที่ปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องมาเสริมทักษะเติมต้นทุนในชีวิตคือฝึกสติตั้งแต่สถานการณ์ง่ายๆนั่งอยู่กับตัวเองก็ฝึกสติรู้เนื้อรู้ตัวไม่ว่าจะทำอะไรอะไรก็ฝึกที่จะรู้เนื้อรู้ตัวกับตัวเองใช้สติปัญญาพิจารณาเป็นประจำเมื่อจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็ฝึกสติว่าเราหยิบขึ้นมาเพื่ออะไรเราควรจะกดดูอะไรไม่ควรกดดูอะไรเมื่อเราจะพูดอะไรกับใครเมื่อเราจะฟังอะไรจากใครก็มีสติในการที่จะรับฟังเมื่อสิ่งที่ถูกต้องถูกใจเกิดขึ้นแก่เราก็รับรู้ตามนั้นไม่ไปยึดติดไม่ไปถือมั่นไม่ไปมั่นหมายว่ามันจะต้องดีอย่างนั้นตลอดไปแม้เมื่อสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่พอใจไม่ถูกใจเกิดขึ้นก็ไม่ปล่อยให้ความโกรธหงุดหงิดมายึดครองจิตใจของเราจะเห็นว่ากระบวนการฝึกอย่างนี้แท้จริงแล้วมันก็ต้องเกิดขึ้นทุกขณะของชีวิตเมื่อไหร่ทำได้ดีปัญหาก็เกิดน้อยเมื่อไหร่ที่เผลอขาดสติมากปัญหาก็จะตามมายิ่งเราฝึกได้มากเท่าไหร่ปัญหาก็น้อยลงเท่านั้นอย่าเพิ่งไปโกรธโทษตัวเองที่ยังฝึกไม่ได้แต่เรามาตั้งใจฝึกจากวันนี้ไปข้างหน้าให้ดีขึ้นเรียนรู้จากอดีตแล้วทำปัจจุบันให้ดีที่สุดข้างหน้าอนาคตปัญหาก็จะน้อยลงขออนุโมทนาเจริญพรเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะคำพูดที่ไม่ถูกใจเราทำให้เราโกรธไม่พอใจขอให้ตั้งสติและพิจารณาผลที่ตามมาจากการขาดสติเราก็จะยับยั้งหยุดความโกรธลงได้บ้างค่อยๆฝึกสติใช้ปัญญาพิจารณารู้เท่าทันสิ่งที่เกิดขึ้นเรียนรู้จากอดีตและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตปัญหาก็จะน้อยลงค่ะ
อ้อมเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคลายใจกันได้บ้างนะคะอย่าลืมค่ะถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยๆหนักๆในใจแบ่งปันความเหนื่อยความหนักของคุณมาให้กับพวกเราได้อะไรที่อ้อมหาคำตอบให้ได้อ้อมจะไปหาให้ค่ะสวัสดีค่ะ